การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องปกติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราวยังแก้ได้แล้วทำไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้ในฐานะผมเคยถูกดําเนินคดีในข้อหานี้มาก่อนนะครับจากนายกอดีตนายุงตรีแต่ผลที่สุด พยการก็วิจัยว่าคําพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีนประมาทใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเสียชที่เสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เป็นการอาฆาตมารลายหรือดูหมิน่นว่ามกษัตริย์พระราชินีรัชยายแต่พิการแสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องหาคือผมนะคิดไข่กลวนที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือด,ดูแลสถาบาันเบื้อสูงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับสามารถทําได้นะครับ